เลเซอร์ขนในตลาดเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากเลยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นอะไรลองพาวส์ ND Yak อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตัวที่หมอเลือกไม่ใช่ลองพาวส์ ND Yak นะคะเพราะว่าลองพาวส์ ND Yak ส่วนตัวหมออ่ะตัวของหมอเนี่ยลองยิงแบบ Yak มาแล้วแล้วก็เครื่องอะไรอีกสักอย่างสมัยอยู่ภูเก็ตหมอรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยยิงรักแร้แบบเชื่อไหมตัวหมอเองอ่ะหมอยังเคยประสบการณ์แบบรักแร้ไหมแล้วเชื่อไหมว่าการที่หมอเข้าไปในคลินิกนั้นน่ะเป็นคลินิกในห้างด้วยนะอันนี้ไม่ได้มาว่านะคะแค่แชร์ประสบการณ์เป็นคลินิกในห้างแล้วเวลาเราไปยิงแต่ละครั้งเขาปิดตาเราหมอไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนที่มายิงให้เราเป็นใครจะเป็นพนักงานหรือจะเป็นหมอแต่เชื่อไหมเขาไม่ได้รับการแจ้งหมอถึงบอกว่าเวลาเราไปยิงเครื่องไหนอ่ะเราต้องรับรู้ก่อนว่าคนที่ยิงให้เราเป็นใครอย่างตัวหมอบอกเลยเลเซอร์ขนของดีว่าดีจะเป็นพนักงานยิงนะคะซึ่งได้รับการฝึกมาแล้วจนกว่าจะยิงได้แต่เชื่อไหมว่าตัวหมอยิงไปทั้งหมด7ครั้งน่าจะครั้งที่4อ่ะเกิดอาการไหม้ขึ้นมาแล้วหมอเชื่อว่าหมอคิดว่าตอนนั้นน่ะไม่ใช่คนเดียวที่ยิงเพราะว่าหมอที่นั่งคลินิกนั้นหรือพนักงานที่นั่งคลินิกนั้นไม่น่าจะใช่คนเดิมทีเนี้ยหมอคิดว่าการไหม้ครั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพอยิงมาสัก3ครั้งแล้วดูขนยังดูแบบดำแข็งอยู่เขาอาจจะปรับพลังงานขึ้นนะคะตัวหมอเองเคยเจอแบบรักแร้ไหม้ไปแล้วฉะนั้นหมอถึงซีเรียสมากว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในคลินิกหมอนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งรอยดำอะไรนะคะแต่ตอนนั้นโอ้โหต้องทาแบบทาครีมน่าจะทาสเตียรอยด้วยอะแล้วก็ตอนนั้นน่าจะยิงแค่เดือนละครั้งจริงๆแล้วเลเซอร์ขนนะทำแค่เดือนละครั้งก็พอถ้าพลังงานมันถูกต้องมันจะไปจับที่รากขนนะคะมันจะมีการยิง2แบบคือให้ไปโดนรากขนกับโดนขนข้างบนแต่จุดประสงค์เราคือต้องการให้พลังงานเลเซอร์เนี่ยไปโดนที่รากขนเพื่อไม่ให้มันงอกขึ้นมาอีกทีนี้ที่รากขนมันจะมีเม็ดสีอยู่ด้วยมันจะไม่ได้แบบมีแค่เซลล์ขนอย่างเดียวดังนั้นเหตุผลที่หมอเลือกเลเซอร์ขนที่เป็นไดโอด808นะคะตัวนี้พลังงานเป็นไดโอด808นะคะในเครื่องนี้มันจะมีอีก2พลังงานที่มันผสมมาก็คือมี755กับ1064นะคะความพิเศษของเครื่องนี้มันไม่ใช่จับแค่ขนอย่างเดียวสมมติถ้ามันมี3พลังงานเนี่ยไดโอด808เนี่ยจะมีประมาณ 85%อีก 15% เนี่ยมันจะเป็น755ที่ลดความคล้ำกับ1064เนี่ยก็จะเป็นลดเม็ดสีเหมือนกันฉะนั้นเครื่องนี้มันจะทำได้2อย่างนะคะก็คือได้ทั้งขนแล้วก็ขาวใสเลย